โอเคสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Microsoft Teams นะครับซึ่งหลายๆคนอาจเคยใช้แล้วนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยใช้นะครับก็ Microsoft Teams นะครับเป็นการนำเอา Office 365มาประยุกต์นะครับการใช้งานคุยกันในระหว่างทีมเดียวกันนะครับหรือว่าคุยกันในระหว่างห้องแชทเดียวกันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับก็จะคล้ายๆกับแอปประชุมนะครับแอปประชุมใครเคยรู้จักแอปประชุมบ้างอ่ะนะก็โอเคนะครับก็เราจะพามาติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนกันนะครับก็พิมพ์ในหน้า Google นะก็พิมพ์คำว่า My นะครับ Microsoft นะครับ Microsoft Team นะครับ TEAMS นะครับมี S ด้วยนะกด Enter ครับแล้วก็กดลิงก์อันแรกนะครับ Microsoft Teams นะครับซอฟต์แวร์แชทกลุ่มมันคือการแชทกลุ่มนั่นเองนะครับแต่ว่าแชทกลุ่มเนี่ยในที่นี้คือมันจะสามารถมองเห็นหน้าตาได้สามารถมองเห็นเมาส์ของคนอื่นได้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับหรือว่าหน้าตาที่อยู่บนจอนะฮะของคนที่เราประชุมด้วยกันนะครับโอเคก่อนอื่นเรามาลงทะเบียนกันก่อนนะฮะลงทะเบียนแบบฟรีนะครับแบบฟรีนะใครที่แปลเป็นภาษาอังกฤษก็แปลภาษาไทยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่อีเมลนะครับก็อีเมลของ Microsoft นะครับแนะนำให้ใช้ Windows Lite นะครับหรือว่า Hotmail หรือว่า outlook.co.th outlook.com นะครับไม่ต้องใช้อีเมลนะอย่านะครับก็ใช้เป็นพวกของ Microsoft นะผลิตภัณฑ์ Microsoft นะครับ Windows Lite นะครับ Hotmail outlook เนี่ยคือเราใช้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ของเราไปนะครับผมจะลองพิมพ์ของผมนะฮะซึ่งเมลนี้เป็นเมลผมเองนะครับแล้วกด set up account นะครับ set up account นะครับจากนั้นมันก็บอกว่าโอเคคุณต้องใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านของอีเมลนั้นๆ นะครับก็ให้กรอกรหัสผ่านไปนะครับแล้วกด sign in นะครับอันนี้ผมใส่รหัสผ่านไว้แล้วนะโอเคครับจากนั้นก็ให้ใส่นะครับชื่อนะครับชื่อนะ first name คือชื่อจริงนะครับ last name คือนามสกุลนะครับแล้วก็อีเมลนะครับรวมถึง company ก็ถ้าคุณมีบริษัทอะไรคุณก็ใส่ไปนะครับนี่ผมจะว่างไว้นะครับแล้วก็ประเทศอะไรนะครับรวมถึงคุณสามารถให้ Microsoft เนี่ยสามารถจำนะครับเรื่องของ contact ไหมนะครับหรือว่าอีเมลไหมนะครับรวมถึง Microsoft Partner ไหมนะครับก็โอเคติ๊กอันล่างนี้ด้วยนะครับผมจะติ๊กอันล่างนี้ด้วยนะอันบนนี้ก็ต้องใส่ใช่ไหมคือมันไม่ยอมไม่ใส่มันไม่ยอมให้นั่นนะครับอะไรดีโอเคมันไม่ยอมให้ไม่กรอกนะครับผมกรอกว่านอนแล้วกันไม่มีนะครับเป็นตัวของตัวเองนะครับกด next นะครับใครที่อยู่บริษัท IT ก็กรอกบริษัท IT นั่นไปนะครับหรือว่าบริษัทที่คุณอยากกรอกนะคนที่ทำงานอยู่นะครับก็กรอกไปนะครับผมกรอกเป็นนอนละกันนะครับโอเคดังนั้นก็ next นะครับแล้วมันก็จะ create account ให้เรานะครับง่ายมากในการทำ Microsoft Teams นะครับก็จะใช้กล้องเว็บแคมนะฮะถ้าคนที่อยู่เป็นมีกล้องก็ใช้กล้องเว็บแคมนะครับถ้าใครที่ไม่มีกล้องก็หากล้องเว็บแคมมาเนาะหรือว่าใครมีโน้ตบุ๊กก็ใช้ที่โน้ตบุ๊กนะครับได้ส่วนไมค์นะครับก็เลือกไมค์ให้ดีหน่อยนะครับใครที่จะใช้ไมค์ของโน้ตบุ๊กก็ควรจะปิดไมค์หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะหอน ไมค์มันค่อนข้างที่จะหอนนะครับหรือว่าถ้าอยู่ในสถานที่ที่แบบว่ามีรถผ่านเยอะๆอย่างบ้านผมเนี่ยก็ควรจะปิดไมค์ แล้วมันบอกว่า set up account รอสักครู่นะครับเราสักคู่ก็จะเหมือนกับ MSN นะครับแต่ว่า MSN แบบเห็นหน้าเหมือนกับแอปอื่นๆทั่วไปนะครับเหมือนกับ Team View หรือเปล่าที่ทำผิดนะครับ Team View นะฮะก็รอสักพักหนึ่งนะครับหลังจากรอเสร็จนะครับมันก็จะให้ติดตั้งโปรแกรมนะฮะแล้วก็รอไปโอเคเห็นป่ะหลังจากรอไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับก็ถ้าเป็นไฟล์ exe ก็กดด้านนี้นะครับดาวน์โหลด
the window app นะครับหรือว่า use web app นะครับก็เลือก2อันได้นะครับผมเอาดาวน์โหลด the window app แล้วกันผมใช้บน window นะฮะแล้วก็กด run นะครับกด save ก่อนก็ได้นะครับแล้วกด run นะครับผมก็โหลด run ไปเลยนะครับเพราะว่ามันไฟล์ 85.6 เมกไม่เยอะนะครับตัวของ Windows Team Microsoft Team ไม่ใช่ Windows Team Microsoft Team เนี่ยเราจะเห็นกันเห็นชาว Microsoft ใช้กันนะครับในเรื่องของการประชุมออนไลน์นะครับรวมถึงการสัมมนาออนไลน์ด้วยนะครับก็สัมมนาออนไลน์ที่ใหม่ล่าสุดก็คือสัมมนาเรื่องของ Microsoft Product Update 2019นะครับที่ทาง MVP Skill นั้นได้ทำการจัดขึ้นก็มีให้ลงทะเบียนนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ลงทะเบียนของMVP Skill ให้แล้วกันนะครับเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อเข้าไปฟังของ Microsoft Team นะครับเนาะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ด้านล่างนะครับอะไรเนี่ยรอสักครู่นะครับโอเคมันก็จะบอกว่าให้คุณใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านของคุณนะครับก็กรอกอีเมลมันไปนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านถ้าจำไม่ได้แล้วทำไงจำไม่ได้ก็คงจะต้องติดไว้นะครับก็กรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านในการล็อกอินนะครับคือเครื่องน่าจะจำไว้ละล่ะเพราะว่าผมลง Windows เครื่องนี้ด้วยด้วยเมลเครื่องนั้นนะครับด้วยเมลอันนั้นนะใครที่หาใน Windows 10แล้วไม่เจอแอปที่ว่านี่ครับก็ต้องดาวน์โหลดเองนะครับมันต้องดาวน์โหลดเองผ่านหน้าเว็บนะแล้วก็ลงทะเบียนก่อนนะครับมันถึงจะยอมให้ทำการลงทะเบียนนะครับอ่ะจะบอกเราใส่อินนะฮะให้ใส่ใหม่กรอกรหัสผ่านกรอกอีเมลแล้วก็กด Next นะครับนะกรอกรหัสผ่านนะครับใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่นะครับผมรีเซ็ตไปแล้วผมจำรหัสผ่านไม่ได้อ้าวตายแล้วผมขอเดานะถ้าผมจะขออัปโหลดโปรไฟล์ก่อนแล้วกันก็ผมเตรียมไว้อยู่ในตัวนี้นะเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับชื่อนามสกุลเนาะก็เปลี่ยนชื่อตามที่คุณอยากให้มันแสดงนะครับกด next ครับแล้วก็เลือกอีเมลที่คุณต้องการอยากได้ display นะครับที่จะเอามาแอดในการแชทของคุณนะฮะหรือว่าแอดมอก็ได้นะครับก็กรอกอีเมลของเขาไปนะครับอินไว้ใครก็กรอกไปนะครับก็กด close นะครับก็เวลาเขาแอดคุณมานะครับเขาก็จะเห็นว่าโอเคมีอีเมลนั้นแสดงอยู่นั่นเองนะครับนะครับแล้วก็คุณก็ไปกรอกเอาอีเมลของ Windows Lite นะครับที่คุณสมัครทีม Microsoft Team เนี่ยไปยื่นในหน้าของเรื่องของการประชุมนะครับใช้แค่ Windows Lite Hotmail นะครับ Outlook เท่านั้นนะครับ Gmail อาจจะไม่ได้เนาะ Gmail อาจไม่ได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการสมัครและติดตั้ง Microsoft Team นะครับใช้สำหรับนี่แหละประชุมออนไลน์นะครับขอบคุณที่รับชมฮะขอบคุณครับ